และภาพแห่งความจงรักภักดีของข้าราชการและคนไทยในต่างประเทศก็กําลังจะปรากฏในสายตานานาชาติอีกครั้งค่ะเมื่อสถานทูตไทยในต่างประเทศจะจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีน้อมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในวันอาทิตย์นี้นะคะส่วนกิจกรรมใหญ่ในประเทศที่จัดโดยรัฐบาลจะมีพิธีกล่าวคําถวายสัตย์ปฏิญาณตนวันที่22พฤศ,ศ,ศ,ศจิกาย,ยนนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเชื่อว่านี่จะ เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีครับกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีเพื่อประกาศความจงรักพักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะถูกจัดทั้งที่ทำเนียบรัฐบาลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเริ่มวันที่22เดือนนี้นะครับหม่อมหลวงประนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจะเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักพักดี ความรักความสามัคคีของคนไทยและถือเป็นจุดเริ่มต้นการทำความดีไม่ว่าจะด้วยกายวาจาหรือใจขณะที่นายกฤษดาบุญราชปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าให้จังหวัดและอำเภอจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีพร้อมกับส่วนกลางโดยจะเป็นการปฏิญาณตนอธิษฐานตั้งมั่นหรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสม ส่วนคนไทยในต่างประเทศนายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าจะจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความพักดีวันอาทิตย์ที่20เดือนนี้เนื่องจากเป็นวันหยุดและทุกฝ่ายสะดวกจึงได้ประสานสถานทูตประเทศต่างๆทั่วโลกให้ร่วมจัดกิจกรรมครับ